เอาละครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งตัว framework นะครับสลิม framework แล้วก็ตัวค่าคอนฟิกต่างๆอย่างเช่น htaccess นะครับที่ไม่ต้องใส่ไฟล์ index. php เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวิธีการเขียนสลิม framework นะครับในขั้นต้นเนี่ยเราจะเขียนได้ยังไงบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูไฟล์นะครับไฟล์ index ที่เราสร้างขึ้นนะครับไฟล์ index ที่เราสร้างขึ้นเนี่ย ส่วนประกอบของตัว Slim Framework นะครับคร่าวๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับส่วนที่1นนะครับก็คือาพาร์ทที่2กับ3นะครับพาร์ทที่2กับ3เนี่ยก็คือการการเรียกใช้นะครับการเรียกใช้ตัวคลาสหรือหรือชุดคำสั่งนะครับของ Slim Framework ที่เป็นชนิดข้อมูลนะครับเช่นเวลาเราจะร้องขอหรือเวลาเราจะร p o ปอนตอบกลับนะครับ การร้องขอใช้ Request ครับแล้วก็การตอบกลับใช้ Response ซึ่งตัวน,นี้มันเป็นเหมือนกับเป็นชนิดข้อมูลนะครับซึ่งเราจะต้องทําการ using นะครับใช้เรียกใช้มันเข้ามาฉะนั้น2มบรรทัดนี้นะครับในในหน้าเว็บไซต์ของ Slim framework เขาก็มีอยู่แล้วฉะนั้น Copy มาใส่ได้เลยนะครับก็คือเราสร้างชนิดข้อมูลที่เป็น Request กับ Response นะครับเพราะว่าเวลาเราสื่อสารผ่านเว็บเนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้ Re Request Response เสมอนะครับ ต่อมาครับบรรทัดที่5บรรทัดที่5ก็คือการสั่งให้ไฟล์ php ของเราเนี่ยโหลดตัวเฟรมเวิร์กเข้ามาในในไฟล์นี้นะครับซึ่งตัว Slim Framework เนี่ยมันถูกติดตั้งโดยใช้โปรแกรมคอมโพเซอร์ที่เราติดตั้งไปใช่ไหมครับทีนี้ในคอมโพเซอร์เนี่ยเวลาติดตั้งอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะลงไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่อเบนเดอร์นะครับแล้วมันจะมีไฟล์ที่ชื่อว่าอ u t ต l โหลดนะครับซึ่งอัลต์โหลดเนี่ยมันจะทาการโหลด เฟรมเวิร์กทั้งหมดเนี่ยเข้ามาในในโปรแกรมของเราฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะแค่ Slim Framework นะครับถ้าเรามีเฟรมเวิร์กตัวอื่นหลายๆตัวเนี่ยที่เราติดตั้งโดยใช้คอมโพเซอร์เนี่ยตัวนี้บรรทัดน,นี้บรรทัดเดียวก็จะโหลดเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับดังนี้ก็คือในไฟล์ของเราก็จะมี Slim Framework โหลดเข้ามาแล้วนะครับต่อมาครับบรรทที่7็บทัที่7ก็คือการสร้างอ็อบเจกต์นะครับของ Slim Framework เราสร้างเป็นอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า Apps นะครับ แล้วก็ใช้คาสั่ง new slim app นะครับก็คือจะได้เป็นแอปพลิเคชันของ Slim Framework เข้ามานะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้จะสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับส,ส่วนต่อมาครับบรที่8ถึง13นะครับ8ถึง13ตัวนี้นี่แหละครับตัวนี้คือ Service นะครับหรือว่าตัวเว็บเซอร์วินะครับของ Slim Framework ที่เราสร้างขึ้นนะครับซึ่งถ้าใครที่ ได้ศึกษามาบ้างแล้วนะครับก็คือเว็บเซอร์วิสแบบ REST นะครับสามารถที่จะเรียกใช้นะครับเซอร์วิสเนี่ยได้หลากหลายโหมดนะครับหรือว่าหลากหลายเมธอดนะครับเช่นเมธอด GET เมธอด POST เมธอด PUT เมธอด DELETE อะไรทำนองนี้นะครับตัว Slim Framework ถ้าเป็นการเขียนนะครับให้เรียกใช้แบบ GET นะครับเราใส่คำว่า apps แล้วก็ลูกศรนะครับแล้วก็ใส่เมธอดที่ชื่อว่า GET นะครับ ซึ่งเม่อดเกตเนี่ยพอใส่ปุ๊บจะต้องใส่วงเล็บเนาะเป็นเม่อดก็คือมีวงเล็บเปิดตรงนี้นะครับแล้ววงเล็บปิดไปปิดอยู่ข้างหลังเอาทํใไมปิดไกลจังเลยนะครับไปดูตัวแรกก่อนครับพารามิเตอร์ตัวแรกนะครับหลังจากที่มันเปิดวงเล็บมานะครับตรงนี้ครับเขาเรียกว่าเส้นทางนะครับเส้นทางหรือไม่ภาษาอังกฤษเรียกว่ารูทหรือเราก็ได้ครับรูทติ้งหรือเราติ้งก็ได้อันเดียวกันนะครับทีนี้ไอตัวเส้นทางนะครับ มันจะประกอบด้วยชื่อเส้นทางของเรานะครับที่เราต้องการถ้าเรามีการใส่พารามิเตอร์นะครับใส่พารามิเตอร์หรือใส่ตัวแปรเข้ามาเราสามารถใส่เป็นปีการงนี้ได้นะครับฉะนั้นเส้นทางที่จะเข้ามาถึงเว็บเซอร์วิสนี้ก็คือจะต้องใส่คําว่า hello นะครับแล้วตามด้วยตัวแปรอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ทีนี้เมื่อเราได้เส้นทางแล้วนะครับเส้นทางแล้วเราก็จะต้องมาเขียนคําสั่งว่าถ้าเราถูกเรียกเส้นทางนี้เนี่ยคำสั่งที่จะเรียกใช้นะครับ เราจะเขียนยังไงมันเป็นฟอร์แมตของมันอยู่แล้วครับว่าให้เราสร้างเมธอดนะครับหรือสร้างฟังก์ชันขึ้นมาที่มีพารามิเตอร์นะครับ2ตัวหรือ3ตัวก็แล้วแต่นะครับพารามิเตอร์ตัวแรกจะเป็น request ครับพารามิเตอร์ตัวที่2จะเป็น r e s p o n s e พารามิเตอร์ตัวที่3ก็คือ array ของ argument คําว่า Array ของ argument ก็คือตัวแปรครับถ้าเรามีการใส่ตัวแปรอะไรเข้ามาใน URL ใน root ของเรานะครับตัวแปรตัวนี้จะถูกส่งมาที่ array ของ args นะครับฉะนั้นตอนนี้เราใส่ตัวแปรมา1ตัว a r g s ก็จะมีค่าอยู่1ค่านะครับจะมีค่า1ค่าซึ่งถ้าเราใส่ตัวแปรมาเป็นชื่อนะครับใส่ตัวแปรเข้ามาเป็นชื่อเนี่ย args เสนี่ยสามารถจะเอาไปเรียกใช้ได้ตามชื่อนั้นๆนะครับโดยเห็นไหมครับหลังจากเซอร์วิสเราทํางานนะครับนี่คือปีกาเปิดนะครับและนี่คือปีกาปิดหลังจากที่เซอร์วิสเราทํางานเราทำงานอะไรบ้างมาที่9ครับเราเอาค่า Name นะครับ จาก ARGS ก็คือตัวนี้ครับ name ตัวนี้ถูกส่งเข้าไปที่ ARGS ปึ๊บนะครับแล้วเอาค่า name นะครับของ ARGS เนี่ยมาใส่ตัวแปรที่ชื่อว่า name นะครับดังนั้นเราใส่ค่าอะไรมาใน URL ตรงนี้ก็จะมีค่าตามที่เราใส่นะครับหลังจากนั้นครับบรรทัดที่10นะครับตัว object ที่ชื่อว่า response นะครับหรือตัวแปรที่ชื่อว่า response เนี่ยก็คือตัวนี้ครับตัวข้างบน レス e จะทําหน้าที่ในการ return, าเก็บสิ่งที่จะ r e เทิร์นออกไปนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็น Request หรือレス폰นะครับมันจะมี Body ้ของมันอยู่ฉะนั้นเราใช้เมตอดที่ชื่อว่า get body นะครับ get body ก็จะได้ b o ดีของตัว Response ออกมานะครับแล้วก็เรียกต่อว่าเมธอด write นะครับก็คือเขียนข้อมูลลงไปนะครับข้อมูลที่เขียนข้อมูลล,ลงไปนะครับก็คือคําว่า hello comma ตามด้วยชื่อก็คือตัวแปร name นะครับฉะนั้นก็พูดง่ายว่า เราใส่ข้อความอะไรมาเราก็จะสร้างาข้อความวนะั้นน่ะให้เป็นบอดี้ของレスポンต์นะครับสร้างสร้างข้อความที่เราได้มานะั้นเป็นบอดี้ของレスポンต์แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็รีเทิร์นมันออกไปนะครับหลังจากนั้นเราก็รีเทิร์นมันออกไปตอนนี้คือ Return r e s p o n ต์นะครับนี่คือส่วนที่3ครับส่วนที่1 2 3สเนาะส่วนที่4ครับส่วนที่4ก็คือเมื่อมีการเรียกใช้โปรแกรมตัวนี้แล้วต้องการให้โปรแกรมตัวนี้รันนะครับรอรับเซอร์วิสอะไรต่าง เราใช้คำสั่งที่เรียกว่า apps นะครับแล้วก็เรียกไม่ตอด run วงเล็บนะครับตัวนี้ก็คือจะทำให้เซอร์วิสเราเริ่มทำงานนะครับทีนี้เราไปดูตัวอย่างครับเราเปิดขึ้นมาเปิดหน้าเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมานะครับเปิดเบราว์เซอร์ของเราขึ้นมาแล้วก็ใส่ local นะครับ local host port 8080 80ของเรานะครับ slash web service ที่เราสร้างขึ้นนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ ตัวข้างหลังเว็บเซอร์วิสของเรานะครับตรงนี้ก็คือเส้นทางครับ root ก็คือ hello นะครับเราใส่เส้นทางตรงนี้เข้าไปแล้วถ้าเราใส่ตัวแปรเช่นอาจารย์ m อย่างนี้นะครับใส่ตัวแปรตรงนี้คือตัวแปรครับตัวแปร name ข้อความนี้จะถูกส่งมาที่นะครับจะถูกส่งมาที่ args แล้ว args ก็จะเอาค่าไปพิมพ์ออกมานะครับพอพิมพ์เสร็จก็จะ return ออกมานะครับฉะนั้นอาจารย์ลอง enter นะครับ1เห็นไหมครับ ตัวแปรนี้จะถูกส่งมามาใส่แล้วก็โชว์มาพร้อมกับคำว่า hello ถ้าอาจารย์เปลี่ยนตัวแปรข้างบนครับเปลี่ยนเป็นชื่ออาจารย์เดิม enter นะครับมันก็จะออกมาเห็นไหมเหมือนก็จะามาเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นมันก็จะเอามาโชว์ได้นะครับในกรณีที่เรามีตัวแปรสมมติน,นะครับมีตัวแปรเพิ่มอีกตัวหนึ่งเช่นอาจารย์ slash เข้าไปอีกตัวหนึ่งว่าเป็น age เป็นอายุนะครับเราสามารถเอาตัวแปรนะครับตัวนี้มาใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือ ตัวแปรชื่อว่า s นะครับตั้งดึงค่าจาก args ที่ชื่อว่า s นะครับเอามาใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า s แล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็ปริ้นมันออกมาครับนี้นะครับอาจารย์ก็จะรีเทิร์นทั้ง name ทั้ง s ออกมานะครับ save ค,ครับแล้วทีนี้ในตัว url นะครับถ้าเรากด refresh นะครับจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมเราดูนะกด refresh ปึ๊บ มันจะตีเร์เพราะอะไรดูไหมเพราะว่าตรงนี้ครับเห็นไหมผาดของมันหรือว่าเส้นทางของมันเนี่ยมันมีคําว่า hello ตามด้วย name ําตามด้วย s แต่ของเราเนี่ยมี hello name แต่ยังไม่มี s นะครับฉะนั้นอาจารย์ใส่ s เข้ามานะครับใส่อ,อายุ20เข้ามา enter นะครับหงตัว name นะครับจะเก็บเข้าไปอยู่ในตัวแปร name ส่วน s นะครับจะเก็บเข้าไปใส่ใตัวแปร s แล้วหลังจากนั้น ก็ปิ้นทั้ง2ตัวออกมานะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะได้ประมาณนี้เห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะครับในการสร้างนะครับเว็บเซอร์วิสประเภท REST นะครับที่เป็นการเรียกใช้ในตัวตัวสลิมเพย์เวิร์กนะครับโดยใช้เมธอด GET นะครับโดยใช้เมธอด GET นะครับเมธอด GET เนี่ยเราใส่พารามิเตอร์ทาง URL เข้ามาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแบบแรกนะครับเป็นแบบ GET นะครับ